สวัสดีจ้าเพื่อนๆอันนี้คือม้าเจ้าของโรงเบียร์ที่ว่าจอยเช่าสวนเขานะเพื่อนๆนะเขาจะมีม้าลากเบียร์จ้ะนี่คือถังเบียร์เขาก็จะลากเบียร์อย่างเงี้ยก็มีรถบรรทุกด้วยนะเพื่อนๆนะแต่ส่วนใหญ่เขาจะลากอย่างเงี้ยเป็นแบบว่าโลโก้ของเขาจ้ะสวัสดีจ้าถึงสวนแล้วจ้าเพื่อนๆจอยก็จะมาเก็บมะเขือกับเก็บพริกช่วงนี้ก็วันที่24ของเดือนตุลาคมแล้วนะเพื่อนๆนะคือหน้าหนาวแล้วจ้ะนะมะเขือก็ทยอยตายจ้ะเดี๋ยวจอยจะพาเก็บมะเขือกับแตงแล้วก็พริกจ้ะเพื่อนๆไปเก็บด้วยกันเก็บด้วยกันจ้ะอันนี้จอยไม่ค่อยได้มารดน้ํานะเพราะว่าไม่หน้าหนาวไม่จําเป็นต้องรดน้ําเยอะเพื่อนๆเพราะว่าหน้าหนาวของที่อังกฤษจะแตกต่างกับที่เมืองไทยนะหนาวที่นี่คือหนาวเป็นน้ําแข็งนะเพื่อนๆรดผักอะไรอย่างเงี้ยรดไม่ค่อยได้อย่างมากก็อาทิตย์2อาทิตย์รดครั้งพอจ้ะที่นี่นะถ้าเมืองไทยก็รดบ่อยๆเถอะจ้ะเพราะหน้ามันเป็นเมืองร้อนที่นี่มันเป็นเมืองหนาวจะแบบมันจะขาดน้ำขาดอะไรก็ปล่อยมันไปรดมันมันก็ตายพอดีจ้ะขนาดนี้ไม่ได้มารดหนึ่งอาทิตย์มันก็ยังงามกว่ารดนะรดน้ำมากๆลากเน่าเก็บไปพอให้ได้กินอยู่จ้ะอยู่ต่างแดนก็อย่างนี้จะปลูกผักก็เพราะปลูกผักปีต่อปีเพราะมันเข้าหน้าหนาวมันก็ตายจ้ะเอาไปเข้าไปในบงในบ้านไม่ได้หรอกแมลงเยอะนะมาแรงเพี้ยเยอะทำให้บ้านเป็นเชื้อราเนาะจอยก็ได้บอกไปทุกคลิปนะจ๊ะนะแต่บอกไว้อีกเผื่อมีพี่เพื่อนๆใหม่ๆเข้ามาไงมาบอกอีกก็ไม่เสียหายหรอกเนาะเราบอกกันเพื่อนๆเราไม่ได้ด่ากันนี่เพี้ยเริ่มมากวนแล้วจ้ะเพี้ยไอ้เขียวเขียวอ่ะเพี้ยกระโดดนี่อย่างเงี้ยนะเพี้ยกระโดดเพี้ยเขียวบ้านเราแหละเอาไปเลยเก็บไปเถอะอย่างนี้ก็อร่อยเหมือนกันจ้ะนี่ก็จะมีแมลงสตูพืชมาเจาะธรรมดาช่วงหน้าหนาวก็จะประมาณนี้จ้ะมีหนอนมีเพี้ยมีสตูพืชจอยก็ไม่ได้มียากำจัดเพี้ยหรอกเพื่อนๆนะไม่มีหรอกไม่ได้ใช้ถ้าใช้เพื่อนๆก็คงไม่เห็นไอ้เขาเรียกอะไรนะไม่เห็นมะเขือจอยเป็นรูโบงี้หรอกเพราะว่าจอยไม่ได้ใช้ยาไงอันนี้มันเหี่ยวมันตายแล้วมันหนาวเนี่ยประมาณนี้เก็บไปลูกเล็กลูกใหญ่ก็เก็บไปจ้ะจอยจะเก็บแตงไปด้วยแตงก็พอมีเหลืออยู่จ้ะนะแต่ไม่เยอะหรอกมันเนี่ยมันตายละกินอิ่มละปีนี้แตงก็ลูกเล็กก็เก็บไปอร่อยเหมือนกันจ้ะมันเหี่ยวเต็มจ้ะไม่เป็นไรโอ้โหละพาก็ยังพอมีให้เก็บเอาไปแกงอยู่นะนี่ลูกเล็กลูกใหญ่จอยก็เก็บไปจะทั้งแตงทั้งมะเขือเนาะในอันนี้อยู่ข้างนอกนะอันนี้เก็บไปจอยเก็บไปหมดแต่นี้ลูกเล็กๆเสียดายมันกินได้เหมือนกันจอยไม่มีวิธีการดูแลมะคงมะเขือนะเพื่อนๆนะจอยปลูกมะม่วงของจอยนี่แหละบางปีก็ต้นโตไม่ได้กินลูกบางปีก็ได้กินมันขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศจ้ะดินที่นี่ปลูกมะเขือจอยต้องไปซื้อดินชนิดพิเศษของที่อังกฤษนะเพื่อนๆดินที่เขามีค่าของ pH อ่ะเพื่อนๆบ่นกับจอยว่าปลูกมะเขือที่เมืองไทยไม่งามคุณต้องตรวจไอ้ค่า pH ของดินด้วยนะต้องผสมดินปลูกอ่ะแต่จอยผสมไม่เป็นจอยก็ไอ้นี่แหละซื้อแบบสำเร็จรูปมาเลยแพงหน่อยแต่ว่าก็เนาะก็มาปลูกอ่ะไม่รู้จะอธิบายไง
การปลูกผักที่นี่ต้องทุกที่อ่ะต้องมีต้องผสมดินนะจ๊ะผสมดินตรวจค่า pH ไอ้มะเขือเราอ่ะนะค่า pH ก็ห้ามเกิน6นะเพื่อนๆ5 6เนี่ยโอเคของจอยก็เขาก็ผสมมาเรียบร้อยแล้วไงค่าดินน่ะค่าเขาเรียกสารอาหารในดินน่ะเขาเรียกค่า pH แหละเนาะใครอาจจะไม่เข้าใจก็เข้าไปดูใน Google เขียนคำว่าค่า pH หมายถึงอะไรนะสารอาหารในดินน่ะเพื่อนๆจอยก็อธิบายไม่เป็นหรอกเพราะว่าจอยก็ปลูกของจอยแบบมั่วๆรู้แต่ว่าไปซื้อดินที่เขาผสมเรียบร้อยโอเคเยอะไม่มาซื้อไม่มาผสมเองหรอกผสมเองเดี๋ยวก็เค็มเกินจืดเกินอีกปลูกผักไม่ใช่ว่าดินยังไงปลูกใส่ดินอะไรก็ได้นะบางทีมันก็ไม่ใช่อ่ะมันต้องมีแบบมันเขาเรียกอะไรอธิบายอันนี้เขาเรียกอะไรกันฮะเขาต้องมีค่า pH แหละนะเก็บไปดูผักไปจ้ะไม่ต้องดูหน้าคนถ่ายเท่าไหร่หรอกเนาะหน้าคนถ่ายได้เยอะอยู่นะขนาดจะสิ้นเดือนแล้วอ่ะยังได้เยอะอยู่อันนี้หน่อยเดี๋ยวเขาก็ตายหมดอ่ะจ้ะนะเก็บไปในบ้านไม่ได้หรอบางคนแนะนำให้จอยเอาไปไว้ในบ้านที่ก็ไม่เอาไปไว้ทั้งนั้นเลยจ้ะจ้ะจอยจะนอนที่นอนยังไม่กว้างเท่าที่จอยนอนเลยเพราะบ้านที่ว่าจอยอยู่เขาเป็นบ้านเช่าด้วยบ้านเขาเสียหายขึ้นมาซวยเลยบ้านคนอาศัยไม่ใช่บ้านผักเนาะเพื่อนๆชาวเขาอยู่เราก็ต้องรู้จักไอ้นี่ด้วยรู้จักกาลเทศะจะขนอะไรทุกอย่างไปไว้ในบ้านไม่ได้หรอกมันตายก็ค่อยไอ้นี่มาใหม่ค่อยเพาะใหม่ปีหน้าเอาเราก็ทำอย่างนี้ทุกปีอยู่แล้วแปลงจ้ะพอให้เก็บอยู่เหี่ยวอันนี้ข้างบนมันตายไงอันนี้ก็บรรดาพริกจ้ะพริกหยวกพริกขี้หนูนี่พริกขี้หนูบ้านเราอันนี้ก็เก็บไปเลยจ้ะมันไม่โตละไอ้มะเขือยาวเนี่ยมันไม่โตไม่ยาวไปกว่านี้แล้วจ้ะเก็บไปกินกับน้ำพริกมะเขือเก็บไปเลยเล็กๆจอยก็จะเก็บนี่อันนี้ก็โอเคอยู่ลูกนี้นี่จ้ะเก็บไปแต่ช่วงนี้มันจะมีตัวทากตัวหนอนมาเจาะกินผักนะเพื่อนๆนะช่วงเนี้ยนี่ขอให้ได้เก็บอยู่ลูกโตหน่อยอันนี้ลูกโตหน่อยจ้ะช่วงนี้จอยก็ไม่ได้ดูแลอะไรผักนะเพื่อนๆนะปล่อยแบบตามเวรตามกรรมเพราะพูดซะฮะเพื่อนๆโอ้โหอย่างนั้นเลยน้องจอยตามเวรตามกรรมเลยจ้ะเพราะมันจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะมันเข้าแล้วแหละเนี่ยมันจะสิ้นเดือนแล้วเดือนหน้าก็เดือนพฤศจิกายนหนาวแล้วนะไม่ต้องดูแลอะไรเขาละไปแบบว่าตามเวรตามกรรมเลยอ่ะได้กินก็ได้กินไม่ได้กินก็ปีหน้าว่ากันใหม่นี่ก็พริกจ้ะพริกหยวกก็พอให้เก็บอยู่เรื่อยๆแหละอันนี้พริกขี้หนูเริ่มแดงอ
ก็บไปจ้าก็ไม่ไปเก็บไปหมดหรอกจ้าเก็บไปพอที่จะกินอ่ะเพื่อนไม่ได้เก็บไปหมดเดี๋ยวค่อยว่ากันให้มันหนาวจัดๆก่อนให้ใบมันร่วงหมดก่อนค่อยเก็บไปเยอะๆก็ให้เก็บทีเดียวหมดอ้าวนี่แอบตรงนี้เหรอเกือบมองไม่เห็นเกือบกลับบ้านละนี่ลูกโตเลยเนี่ยเสือคางกบจ้ะนี่ลองเปิดโอกาสให้เขาโตหน่อยสิจอยปลูกในนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมทำไมไม่ปลูกข้างนอกเพราะว่าจอยใส่ในกระถางจ้ะแล้วอากาศที่อังกฤษมันไม่เหมือนเมืองไทยนะถ้าว่ากลางวันร้อนกลางคืนหนาวเพื่อนๆผักจอยมันจะน็อกมันจะน็อกกับอากาศจ้ะมันจะตายนะมันเจออากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเงี้ยอากาศไม่ตายตัวเงี้ยไม่คงที่อ่ะเดี๋ยวมันจะตายจ้ะอันนี้ก็พริกขี้หนูเอาให้มันแดงพริกขี้หนูอันนี้ขี้หนูนี่มีอันนึงนี่พริกอันนี้นี่อันนี้พริกขี้หนูจินดาจ้ะนะแฟนจอยเขากินนะพริกอ่ะเขากินพริกอยู่พริกขี้หนูจินดาเริ่มแดงการปลูกผักต้องใส่ใจมากๆนะเพื่อนๆนะจะมาปลูกแบบโตๆเต๋ๆแบบทิ้งๆคว่างๆไม่ได้หรอกจ้ะลงทุนเยอะบางทีจอยใส่ใจจนแบบไอ้นี่เลยจนแบบไม่มีเวลาอะไรเลยแหละเพื่อนๆปลูกผักที่เนี่ยเดี๋ยวค่อยไปล้างมันมีดินด้วยเห็นไหมได้กับเต็มกระต้าขนาดไม่ได้เก็บหมดจอยไม่ได้เก็บหมดยังได้เต็มกระต้าเลยอันนี้เลือกเก็บแต่อันที่ว่ามันแก่ๆไปหน่อยแก่ๆด้วย เพื่อนนะเถื่อนอันนี้มันแดงๆอ่ะนะปล่อยให้เขารอจนกว่ามันจะหนาวสุดๆให้มันแดงเองอ่ะนะจอยชอบกินพริกแดงกว่าพริกไอ้เขียวนะเพื่อนๆนะพริกแดงมันทำอาหารแล้วสีสันมันสวยเนาะเหวี่ยงกล้องเร็วก็ขอโทษด้วยจ้ะเด้อนี่เริ่มแดงเริ่มแก่ยังเหลืออีกเยอะอยู่ได้อีกสักกำนึงอะจ้ะมะเขือมันก็เริ่มมีอะไรมาเจาะแล้วไงแต่ไม่เป็นไรแบ่งมันกินมั่งจอยแม่มาฉีดยาผักแพลวปลูกผักแพลวก็ไม่เคยกินหรอกเพื่อนๆนี่ไม่เคยกินหรอกปลูกไปงั้นแหละต้นกล้วยนี่ก็ปลูกไว้เป็นไม้ประดับไปในนู้นเก็บอันนี้ก็เก็บถอยหลังเก็บให้หมดถอยหลังเก็บให้หมดเต็มบ่ออันนี้จะเก็บแตงจ้ะเก็บไปเลยแตงนี่ก็แตงเห็นไหมนี่อีกนี่เก็บปะแอบตรงนี้นี่ไงมัน
แอบไปทั่วเลยเพื่อนแอบจนมองไม่เห็นน่ะนะนี่ดินธรรมดาผักเนาะแต่มะละจอยไม่มีแล้วแหละมะละจอยนี่ไม่มีแล้วนะหมดมีแต่ใบจ้ะใบนี่ใครจะทำอาหารก็ได้ไงแตงก็คงคิดว่าหมดแล้วแหละไม่มีละต้องดูเขาเดี๋ยวจะชิมแตงอันนี้สะอาดอยู่หวานกรอบจ้ะขนาดจอยไม่ได้มารดน้ำเขานะนี่จ้ะจอยก็ได้ประมาณนี้ผักวันนี้ก็เดี๋ยวรอบหน้ายังมีพอให้เก็บอีกนะเพื่อนๆนะอันนี้ยังไม่หมดนะยังมีอยู่อีกรอบหนึ่งคือรอบหน้าก็คือคงจะไม่เยอะแล้วจ้ะนี่จ้ะก็ได้ประมาณนี้ผักนะเพื่อนๆนะก็ยังพอให้ได้เก็บอยู่แต่ถ้ามารอบงวดหน้าก็คือรอบสุดท้ายแล้วจ้ะรอบนี้ก็เนาะยังพอให้ได้เก็บอยู่รอบหน้ามาก็จะเก็บพริกจ้ะพริกนี่คือได้เก็บแน่แล้วก็มะเขืออาจจะมีลูก2ลูกอะไรประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆโอเคยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบาย